สำหรับคำถามที่ถามจำเดือนมีนานะคะที่ถามว่าโปรเจกต์ผู้จัดละครรับสมัครงานไหมคะก็จริงๆก็สนใจนะคะก็พยายามตอนนี้พยายามดูสำหรับคนที่จะหาเลขาอยู่แบบทำเอกสารทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวว่ากันอาจจะมีแบบรับสมัครเร็วๆนี้นะคะพี่บิ๊กครับอันนี้ดูพิซซ่าไทยถึงไหนแล้วครับใกล้จะได้ดูหรือยังเขาบอกเมื่อไหร่นะเจอแอร์น่าจะหลังมิถุนาหลังมิถุนาหรอมิถุนาพี่หลังเมษาหรือมิถุนาไม่แน่ใจนะคะใช่เนาะ2เดือนนี้ค่ะก็เดี๋ยวแอร์รอชมนะคะเคล็ดลับลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนหน่อยค่ะเร่งด่วนเหรอคะออกกำลังกายเยอะทานโยบีเดทฟูดเดลิเวอรี่รับรองพร้อมดูหนังบ้างหรือเปล่าล่าสุดดูเรื่องอะไรไม่ได้ดูหนังเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่มีเวลาดูหนังเลยกลับบ้านก็เหนื่อยแล้วก็นอนทำอย่างอื่นมากกว่านะคะติดตามดูเซนทำไมพี่ออกน้อยจังยังไม่จดใจเลยก็เรื่องมันค่อยๆปูไปเรื่อยๆนะคะคนนี้เรื่องจะเป็นคาแรคเตอร์คนที่มีความทรงจำที่ดีมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นตัวที่เป็นปมที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าตัวเนี้ยที่พี่เล่นเนี่ยจะมาทำอะไรกับเซนในเรื่องมีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับตัวละครตัวอื่นด้วยนะคะยังไงต้องลองชมแล้วกันนะคะอากาศร้อนจังมีวิธีคลายร้อนยังไงกินน้ำเย็นหวานๆกินน้ำแข็งค่ะเป็นคนชอบทานน้ำแข็งมากค่ะก็คลายร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ถามว่าพี่มีใส่เครื่องประดับอะไรมากที่สุดเป็นคนชอบใส่ต้องหูค่ะอย่างอื่นไม่ค่อยใส่เลยเพราะว่ารู้สึกแบบลำพานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเหงื่อออกแล้วมันจะชอบแบบแพ้นะคะใส่ต้องหูเองเลยชอบไว้ผมสั้นหรือผมยาวมากกว่ากันตอนนี้กำลังคิดอยู่อยากตัดผมสั้นมากแต่ตอนนี้ติดละครค่ะก็คงต้องรอต่อไปค่ะเพราะว่ามีลุ้นค่ะปีนี้แหละจบละครแล้วตัดพี่มีคะถ้าแฟนเก่าที่เคยทิ้งเราไปกลับมาขอคืนดีควรทำยังไงจะตอบยังไงดีคนมันรักกันยังไงมันก็หนีไม่พ้นค่ะถ้ามันรักกันยังไงมันก็ได้คู่กันแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยน้องก็ต้องทำใจนะคะก็ดูต่อไปดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเคยทิ้งเราทำแบบเจ็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่ควรจะแบบรีบร้อนไปคืนดีกับเขาหรือว่าถ้าเรารักเขาก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าจะได้หัวใจเราจะได้ไม่เจ็บอีกเป็นครั้งที่สองนะคะอยากเห็นพี่บีเล่นหนังบ้างจังจะได้ไม่จะมีโอกาสเห็นไหมหนังคงยังไม่มีค่ะแต่ว่าละครก็คงมีเรื่อยๆนะคะยังไงรอติดตามชมแล้วกันนะคะต้นปีนี้จะมีแฟชั่นวีคไหมคะไม่เห็นพี่บีเดินแบบมานานแล้วก็จริงๆแล้วแฟชั่นวีคเหรอคะถ้ามีก็คงได้เห็นกันแน่นอนนะคะก็จริงๆก็เดินตลอดอยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็รอชมแล้วกันจะไม่รู้จะพูดอะไรดีค่ะสำหรับสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะ